คุณเตยที่เคยมาเล่าเรื่องคืนที่โชคร้ายมาพร้อมกับเรื่องราวที่ได้พบเจอมากับตัวเองในช่วงที่ได้ไปเข้าค่ายย้อนกลับไปประมาณสัก10กว่าปีที่ผ่านมามาพร้อมกับชื่อเรื่องประสบการณ์เข้าค่ายมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายแรกกันเลยครับสวัสดีครับคุณเตยสวัสดีครับพี่แจ๊ครับผมคุณเตยเป็นยังไงบ้างสบายดีนะครับต้องบอกว่าดีขึ้นแล้วค่ะเป็นอะไรอ่ะคือจากคลิปที่แล้วถ้าเรื่องผ้าห่อศพที่เตยเล่าไปนะก็เอาจริงๆเลยพี่คือตอนนั้นแบบสภาพจิตใจมันไม่โอเคมันแย่ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วคือสำคัญมากเลยนะนอกจากสุขภาพร่างกายแล้วเนี่ยสภาพจิตใจมันคือองค์ประกอบที่สำคัญของร่างกายนะคือตอนนั้นหนูพลาดเองเลยพี่พลาดตรงที่ว่าหน้าแคนเซิลดีกว่าแล้วก็มันผ่านมาแล้วก็ใช่ผมกำลังจะบอกว่าเอาหน้าในเมื่อเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านไปแล้ววันนี้เราอยู่กับปัจจุบันเนาะใช่นะครับครั้งที่แล้วมาเล่าอีกเรื่องนึงก่อนหน้านั้นคืนที่โชคร้ายโอ้โหเดือดมากคือนักสืบเยอะมากเลยพี่เขาจะแบบแคปภาพมาให้ดูว่าใช่บ้านหลังนี้ไหมบ้านหลังนี้ไหมบอกโอ้หนูจำไม่ได้หรอกครับ8ปีมานี่หนูไม่รู้เลยว่าบ้านหลังนี้มันไปไหนตอนไหนแล้วนะครับใช่แล้วก็บางคนก็บอกว่ารู้จักกับคุณติ้งลี่เป็นการส่วนตัวหรือเปล่าหนูไม่รู้จักเลยนะคะหนูก็ตกใจเหมือนกันที่เขามาเล่านะคะคือหนูอยากให้เป็นเรื่องเล่าแล้วก็หยุดไปตรงนั้นดีกว่าถูกต้องคิดว่าเรามาฟังเพื่อความสนุกเพื่อความตื่นเต้นก็แล้วกันเนาะคือจริงๆหนูไม่คิดว่ามันจะเป็นประเด็นด้วยซ้ำอะไรอย่างนี้นะยุคนี้สมัยนี้ฮะมันเป็นเรื่องปกติแหละเพราะว่าเรื่องมันได้รับความสนใจนะใช่ค่ะแล้วอีกเรื่องนึงที่หนูอยากจะฝากผู้ฟังเอาไว้นะคะว่าจริงๆเรื่องรายละเอียดอ่ะคือแบบผีออกมาอย่างเงี้ยทุกคนเชื่อว่าผีมีจริงตัวตนอย่างเงี้ยมันคือผีแต่ไม่เชื่อในการตัดสินใจของตัวละครคือมันรายละเอียดบางครั้งบางอันมันไม่จำเป็นต้องพูดแต่ที่คือหนูเล่าทุกอย่างไปแล้วแล้วก็มีแค่นั้นนะคะไม่พูดไปนอกจากนั้นแล้วอะไรอันนั้นช่างมันคุณเตยเราก็เล่าในสิ่งที่เราไปประสบพบเจอมาแหละนะมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาชื่อสถานที่เหมือนเดิมนะคุณเตยนะไม่ต้องพูดถึงนะไม่พูดค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้เขาก็ยังเปิดให้บริการอยู่มานะครับประสบการณ์เข้าค่ายไปเจออะไรมาเชิญครับก็ย้อนกลับไปนะคะในตอนนั้นเตยอยู่ม.3กิจกรรมตอนม.3เนี่ยก็จะเป็นการเข้าค่ายลูกเสือประจำทุกปีของโรงเรียนนะคะโรงเรียนเนี่ยจะมีที่ประจำอยู่นะเตยก็จะบอกว่าเป็นแค่น้ำตกสถานที่น้ำตกก็คือเชียงเหนือละกันในกำแพงเพชรเขาจะไปที่เนี้ยทุกปีเลยพี่ไม่ว่าตั้งแต่รุ่นที่แม่เรียนอยู่มาถึงรุ่นที่เตยมาถึงรุ่นเตยนะคะเขาก็จะไปที่เนี้ยประจำรุ่นเตยเนี่ยจะเป็นรุ่นสุดท้ายที่ได้ไปที่นี่นะคะพี่เพราะเรื่องมันเป็นเพราะเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเตยต้องขอบอกเลยว่าเหตุการณ์ส่วนใหญ่เนี่ยเตยไม่ได้เห็นกับตาแต่ว่าจะมารับรู้ที่หลังแต่ว่าเตยจะขอเล่าเรื่องในส่วนที่เตยเจอนะคะเตยจะแบ่งเหตุการณ์เป็น3เหตุการณ์เพื่อที่จะไม่ให้งงกันนะคะเหตุการณ์แรกเนี่ยจะไม่เกี่ยวกับผีไม่เกี่ยวเลยแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เสียขวัญเหตุการณ์แรกเนี่ยจะเกิดขึ้นในวันแรกที่ไปกันเลยนะคะก็ช่วงนั้นก็ใกล้ๆเย็นแล้วล่ะประมาณจากบ่าย3ประมาณนี้นะคะก็ทางคณะอาจารย์เนี่ยจะให้พวกเตยแล้วก็จะให้พวกเด็กๆเนี่ยไปเตรียมเต็นท์ไปเตรียมที่นอนไปเตรียมของต้องบอกว่าพื้นที่ในที่เข้าค่ายเนี่ยคือเขาจะเรียลไทม์มากเลยพี่คือไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรเต็นท์เนี่ยต้องทำเองไปตัดไม้ในป่าแล้วก็เอาผ้าใบที่เตรียมกันไปเนี่ยทำเต็นท์เองทุกอย่างอาหารประกอบเองก่อไฟเองนะคะพอทำตรงเนี้ยเสร็จแล้วตัวเตยตอนนั้นเนี่ยเตยอะไปอยู่ในเต็นท์ของเพื่อนคือนั่งคุยกันอะไรเสร็จปุ๊บได้ยินเสียงเหมือนเป็นเสียงระเบิดดังขึ้นมาคือสนั่นเลยพี่เราก็ตกใจก็ออกมานะคะออกมาเพื่อดูเหตุการณ์ปรากฏว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยเตยเห็นเด็กผู้ชาย
เขาวิ่งกู่เข้ามาในโซนงอนของผู้หญิงเด็กผู้ชายเนี่ยโซนงอนของเด็กผู้ชายเนี่ยจะอยู่ติดถนนนะคะทางเข้าอยู่ติดถนนเลยถนนเนี่ยจะเป็นทางขึ้นเขาไปตรงกลางเนี่ยจะเป็นเต็นท์ของอาจารย์เตยเห็นภาพเหล่านั้นนะเตยก็ตกใจเหมือนกันก็วิ่งตามเขาคือตอนนั้นไม่รู้ตัวเองอะไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นคือตอนนั้นไม่รู้เหมือนกันว่าเขาวิ่งหนีอะไรกันมาแน่นอนด้วยสัญชาตญาณของคนอะทุกอย่างชุลมุนหมดก็วิ่งกันไปกองกันท้ายค่ายครับครับทั้งอาจารย์เจ้าหน้าที่ป่าไม้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ออกมานะคะออกมาแบบระงับเหตุการณ์พอมันผ่านจุดวุ่นวายตรงนั้นไปนะคะเขาก็สั่งให้พวกเตยเนี่ยรวมตัวแล้วก็นั่งเกาะกลุ่มเกาะหมู่อยู่กับหมู่ตัวเองเนี่ยกันไว้อะไรเงี้ยพอผ่านไปแล้วเขาก็มาแจ้งบอกว่าเนี่ยมันมีนักเรียนบางคนทำตัวกิเลสไม่ประพฤติตนไม่เหมาะสมนะคะต้องไม่ให้เข้าค่ายต่อจับโรงเรียนเลยตอนนั้นในใจเตยคิดว่าเขาอาจจะไปก่อเรื่องในการที่แบบโยนกระป๋องลงกองไฟอย่างเงี้ยพี่แล้วมันจะระเบิดมันจะแบบเกิดเสียงทางนี้ใช่ไหมคะเตยก็หันไปหาเพื่อนผู้ชายที่เขาวิ่งเข้ามาเขาก็เล่าบอกว่าไม่ใช่มันมีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มใหญ่ๆค่ะพี่เขามาเจาะเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจอดอยู่ตรงข้ามกับถนนตรงข้ามกับค่ายเขาก็พยายามมองเข้ามาเหมือนตามเด็กผู้หญิงในค่ายมาค่ะพี่ประมาณนั้นแล้วพวกผู้ชายหัวโจกเนี่ยหัวโจกประจำโรงเรียนนะคะเขาก็มีความนักเลงของเขาอยู่แล้วเขาก็ตะโกนด่าพี่ตะโกนไล่ด้วยแบบความกลางอะพี่เขาก็ตะโกนด่าตะโกนไล่จนวัยรุ่นพวกกลุ่มเนี้ยเขาทนไม่ไหวเขาชักปืนที่เอวอะค่ะยิงเข้าใส่ค่ายอุ้ยครับคือมันเป็นเหตุการณ์ที่มันแย่นะคะแต่ว่าไม่มีใครเป็นอะไรครับนะคะแล้วก็แยกย้ายกันไปตรงนั้นคือถ้ามันมองในมุมของพวกอาจารย์แล้วเนี่ยมันแบบมันรู้สึกไม่ดีแล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันรู้สึกไม่ดีแล้วพอเขาบอกให้เราไปแยกย้ายไปทำภารกิจต่อเนี่ยสักพักก็จะมีตำรวจมาเตยก็เห็นนะคะเหตุการณ์ตรงเนี้ยก็จบไปเพราะว่าเอาจริงๆคือตอนนั้นพวกเตยก็ยังเด็กอยู่แล้วคิดว่าการได้ออกมาข้างนอกเนี่ยมันก็ตื่นเต้นอยู่แล้วก็เลยลืมเรื่องนี้กันค่ะลืมเรื่องนี้อาจารย์เขาก็ปล่อยให้ไปกินข้าวทำภารกิจอะไรเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะมารวมตัวกันอีกครั้งนึงพอมาเหตุการณ์ที่สองเนี่ยเตยคิดว่ามันหนักนะหนักมากเหตุการณ์ที่สองเนี่ยพี่แจ๊คเขาเกิดในคืนแรกที่ในคืนแรกในวันแรกในคืนแรกเนี่ยมันจะมีกิจกรรมเข้าฐานตอนกลางคืนกับพี่ฐานล้วงไห่อะพี่ฐานที่แบบจะให้เข้าตามฐานในป่าที่เขาจัดเอาไว้ให้นะคะคือลักษณะกลุ่มที่แบ่งกันจะเป็นกลุ่มใหญ่ๆแยกชายหญิงก็จะหนึ่งกลุ่มเนี่ยจะมีหมู่ลูกเสือในนาลีอยู่ประมาณ 4-5 หมู่ประมาณนี้นะคะมากสุดก็7หมู่ลักษณะการเข้าฐานเนี่ยมันใช้วิธีสลับกันเดินสลับกันเพราะว่าเขาไม่ได้วนกันจ้ะเพราะว่าฐานบางฐานมันอยู่ไกลกันก็สลับกับฐานใกล้ๆก่อนแล้วค่อยไปฐานที่ไกลที่ไกลกว่าในตอนนั้นเตยอ่ะหมู่ไอ้กลุ่มเตยเนี่ยเดินสลับกับกลุ่มผู้ชายกลุ่มหนึ่งนะก็เจอหน้ากันก็คุยกันแบบเล่นกันด่ากันทะเลาะกันอะไรก็ตามภาษาเด็กไปเดินสวนกันไปเรื่อยๆจนไปเกือบถึงฐานที่เตยต้องไม่เข้าละมันข้างๆทางเนี่ยมันจะมีคูน้ำเหมือนเป็นคูน้ำพี่แต่มันไม่มีน้ำนะคะมันแห้งมันมีแต่ป่ามีอะไรเตยเดินไปพอใกล้ๆเนี่ยเห็นไกลๆแล้วเห็นว่าเป็นเด็กผู้ชายยืนอยู่พอเข้าไปใกล้ๆอีกปรากฏว่าเป็นหมู่ลูกเสือหมู่นึงที่อยู่ในกลุ่มเนี้ยเขายืนเรียงกันแล้วก็หันหน้าเข้าหาคูน้ำเนี่ยค่ะแล้วเขายืนปัสสาวะคือในตอนนั้นพวกผู้หญิงที่เจอก็เล่นพี่ก็มีเซลมีเล่นมีด่าแต่บางคนเขาก็แบบเซลไปบอกว่าเฮ้ยแบบปัสสาวะอย่างเงี้ยไม่กลัวหรอก็ในเมื่อเดี๋ยวแบบพ่อแม่เขาก็เคยเล่าอะไรให้ฟังนะคะก็ด้วยความที่ก็หยอกเขาไปไอเด็กผู้ชายที่เขายืนปัสสาวะอยู่เนี่ยเขาก็หันมาบอกว่าก็ด่าแล้วก็แบบไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคตอนนั้นเตยก็ด้วยความเด็กก็เดินหัวเราะกันแล้วก็ไปที่ฐานก็ปล่อยเขาไปก็ช่างเขาอะไรอย่างงี้
ฐานที่เตยนั่งอยู่เนี่ยฐานที่เตยที่กำลังจะไปเนี่ยมันเป็นฐานที่แบบรุ่นพี่เขาจะเอาไม้มาตอกกันนะพี่ให้เป็นโรงศพปลอมอะค่ะแล้วรุ่นพี่จะอยู่ข้างในแล้วก็เขาก็จะพูดโผล่ขึ้นมาจะเอะเราให้เราตกใจอย่างเงี้ยวิธีการเข้าฐานก็คือเตยอะมันจะเข้าทีละหมู่หมู่ของเตยเนี่ยจะเข้าหมู่สุดท้ายก็ทำกิจกรรมจนเสร็จนะคะพี่เขาก็ออกมาให้ตกใจกรี๊ดอะไรกันเสร็จปุ๊บไม่นานพี่อยู่ๆก็มีพี่รอดอที่เขาคุมฐานที่คุมฐานที่เตยผ่านมานะที่เข้ามาตอนแรกวิ่งพวดเข้ามาเลยพี่วิ่งพวดทะลุฐานฐานเนี้ยเข้ามาเลยคือลักษณะเขาคือกลัวและตัวสั่นกลัวและตัวสั่นมากๆแล้วก็แบบไปจับพี่ผู้หญิงคนนึงพี่คนนี้หนูให้ชื่อว่าก้อยแล้วกันนะคะเป็นนามสมมตินะคะพี่ก้อยเนี่ยหนูรู้จักหนูเคยคุยกับเขาอยู่อะไรอย่างนี้เขาตอนนั้นอาการของเขาคือเขาตกใจแล้วเขาตัวสั่นมากเขาไปจับพี่ผู้หญิงอีกคนนึงที่อยู่ที่คุมในฐานเนี่ยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยพี่มึงไปขอโทษนะคะไปตามอาจารย์เป็นเพื่อนหน่อยแบบไม่กล้าไปคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทุกคนก็แบบวุ่นวายแล้วเขาก็หลุดปากมาคำหนึ่งกับพี่บอกว่าเฮ้ยพาไปหาอาจารย์หน่อยเด็กโดนผีเข้าโอเคแล้วเขาก็แบบตกใจแล้วบอกเฮ้ยเดี๋ยวบูนี้อยู่ในนี้ก่อนนะอย่าเพิ่งออกไปนะอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นพวกเตยเห็นหมดแล้วได้ยินหมดแล้วเขาก็เลยพากันไปพอผ่านไปประมาณ15 นาทีได้พี่เขาก็เรียกให้กลับฐานเลยให้กลับค่ายเลยคือไม่ต้องเข้าแล้วไม่ต้องเข้าต่อแล้วให้ทุกคนเนี่ยกลับไปรวมกันที่ค่ายพอเดินเข้าไปเนี่ยเห็นแล้วว่าตรงเต็นท์อาจารย์เนี่ยมันมีคนมุงอยู่มีทั้งชาวบ้านมีทั้งเจ้าหน้าที่พอเข้าไปนั่งได้สักพักเนี่ยมันมีรถฉุกเฉินมาค่ะพี่วิ่งเข้ามาแล้วก็วิ่งออกไปตอนนั้นอะเห็นพี่ก้อยเขายืนอยู่รอบๆเต็นท์อยู่ข้างๆเต็นท์คือเขายืนมองแล้วเขาก็กลัวแต่ตอนนั้นอะไม่สามารถคุยกับเขานะคะเพราะว่าเขาว่าเหมือนใจไม่ดีเรื่องสรุปเรื่องที่สองเนี่ยเตยจะมารู้ที่หลังตอนที่เลิกค่ายแล้วแล้วกลับมาคุยกับพวกพี่เขาเรื่องทั้งหมดเนี่ยค่ะก็คือฐานที่เตยไปเข้ามาในตอนแรกก่อนที่จะสลับฐานกับกลุ่มผู้ชายกลุ่มนี้นะคะมันเป็นการปิดตาพี่เป็นการปิดตาแล้วก็เดินในความมืดคือเขาจะให้ใช้ผ้าพันคอเนี่ยค่ะปิดที่ตาแล้วก็จับเชือกที่เขาเตรียมไว้ให้จับไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆแล้วระหว่างทางเนี่ยรุ่นพี่ก็อาจจะมีแกล้งบ้างจับขาเป่าคออะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้กลัวครับแล้วอยู่ๆพี่ก้อยเนี่ยเขาจะประจำในบางจุดนะคะจุดที่พี่ก้อยเขาประจำอยู่เนี่ยเขาก็จะมีช่วงที่เขาปิดไฟฉายคือจะให้ทุกอย่างมันมืดหมดแล้วให้พวกเด็กๆเขาเดินเขาก็ปิดไฟฉายแล้วสักพักเขาได้ยินเสียงเด็กร้องขึ้นมาเขาก็เปิดไฟฉายแล้วก็ส่องไปที่ต้นเสียงปรากฏว่าสิ่งที่เห็นก็คือเห็นเป็นหมูลูกเสือที่ล้างท้ายสุดอะค่ะเขาล้มแบบล้มทับกันแบบละเลนะราดพี่เขาก็เข้าไปนะคะก็ถามแบบทำก็แค่ตอนนั้นเขาคิดว่าคงจะสนุดไม้อะไรธรรมดาพอเขาเข้าไปแบบก็ไปช่วยพยุงตัวขึ้นเด็กที่อยู่ที่เกาะเชือกอยู่หน้าสุดเนี่ยพี่เขาก็โวยวายบอกไอ้ผมมาชนคนข้างหน้าคนข้างหน้ามันไม่ยอมเดินแล้วพี่ก้อยเขาก็ใช้ไฟฉายส่องไปที่คนข้างหน้าเขาก็เห็นเด็กหมู่คนที่ยืนอยู่ข้างหน้าหมู่นี้นะคะยืนนิ่งๆไม่รับไม่รู้อะไรเลยไม่หันมามองไม่อะไรเลยเขาก็ไปจับตัวแล้วก็บอกน้องๆทำไมไม่เดินปรากฏว่ามันไม่มีปฏิกิริยาออกอะไรจากเด็กคนนั้นเลยแล้วพี่ก้อยเขาก็ส่งไปทางข้างหน้าปรากฏว่าทั้งหมู่นั่นนะพี่ยืนในท่าเดียวกันหมดเลยมือด้านขวาของเขาจับเชือกอยู่แล้วเขายืนอยู่ในลักษณะนั้นคือยืนตัวตรงตัวแข็งแต่ที่ทำให้พี่ก้อยเขาเริ่มกลัวแล้วอะค่ะปากของแต่ละคนที่มันขยับเหมือนมันพูดอยู่แต่ว่าบ่นพึมพำงึมงำแต่ฟังไม่ได้พี่ฟังแบบมันเหมือนไม่มีเสียงออกจากปากนะคะแต่ก็
ปากเนี่ยขยับอยู่แล้วพี่ก้อยเขาก็พยายามขยับตัวเด็กที่อยู่ทางด้านตาหมูหมูเสือที่อยู่ด้านท้ายเขาก็มาจับมาเรียกครับคือลักษณะเวลาเราจับพี่เด็กตัวเล็กๆอ่ะเราจับอ่ะแล้วเราจับไหล่อย่างเงี้ยเราเขย่ายังไงตัวมันก็ต้องสั่นพี่ต่อให้เขาพยายามยืนตัวแข็งนะแต่นี่มันไม่ขยับเลยพี่เหมือนเราจับเสาไฟแล้วเขย่าเหมือนจับรูปปั้นใช่เหมือนจับรูปปั้นคือไหล่ไม่สายหัวไม่ขยับอะไรไม่ขยับเลยพี่ก้อยเขาก็ทำการเรียกคนแถวนั้นเรียกเพื่อนๆนะคะเพื่อนเขาเนี่ยก็จะมีทั้งพี่เราผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงปนกันเขาก็มาดูพี่เราผู้ชายพี่ชายที่ตัวใหญ่กว่าน้องม.3เขายกเขาคือเขาอุ้มไม่ได้อะเหมือนตัวน้องอ่ะเขาปักอยู่กับพื้นอ่ะแล้วหมู่นึงเนี่ยมันจะมีประมาณ10 คนประมาณนี้นะคะเป็นทั้งหมด10 คนเลยค่ะพี่หมู่ที่อยู่ด้านหน้าคือเขาเดินไปแล้ว คือหลับตาไปแล้วก็จะเหลืออยู่กันแค่นั้นนะคะคนที่ประจําจุดถึงนั้น พี่ผู้ชายเขาก็เฮ้ยแบบเหมือนเริ่มหัวเสียแล้วเขาแบบไม่เล่นด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็กระชากผ้าที่ปิดตาออกเท่านั้นเลยพี่พวกพี่ก้อยกับพี่ผู้หญิงอะแล้วพวกเด็กๆอะคือร้องขึ้นมาเลยเพราะว่าลูกตาของเขาพี่มันเบิกโพลจนจะออกมาอยู่แล้วอะโอ้ยเหมือนตาเหลือกงี้หรอใช่พี่แล้วเขาไม่ได้เหลือขึ้นบนนะพี่เขาหันมามองด้านข้างที่พวกเขาอะยืนอยู่อะมันก็ทำให้ตกใจแล้วพวกเด็กๆนี่คือนั่งฟุดกันอยู่ตรงนั้นเลยครับพอเขาก็แบบทำการแบบพี่ผู้ชายนี่ก็ดึกแบบเอาผ้าออกทุกคนปรากฏว่าเป็นทุกคนเลยค่ะคือลูกตาเนี่ยหันมาด้านข้างจนเหลือโพนจนแบบมันจะออกมาแล้วอะเขาบอกเฮ้ยอย่างนี้ไม่ใช่แล้วอะไปเรียกเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านหน้ามาให้หน่อยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็หันไปหาก้อยบอกไปตามอาจารย์ให้หน่อยอะไรเงี้ยภาพเหล่านั้นก็ย้อนกลับมาในตอนที่พี่ก้อยเขาเข้าไปในฐานที่เตยอยู่กันเพราะว่าฐานที่เตยอยู่กันเนี่ยมันถ้าอ้อมไปมันจะไกลพี่แต่ถ้ามันวิ่งทะลุป่าไปคือมันจะใกล้กันมากมากเขาก็เลยแบบไปแวะก่อนไปแวะหาเพื่อนไปหาอาจารย์ก่อนอะไรเงี้ยค่ะเพราะเขากลัวบทสรุปนั้นก็คืออาจารย์เขาแล้วก็รวมทั้งเจ้าหน้าที่เขาก็มาแก้ไขตรงนั้นนะหนูไม่รู้นะคะว่าเขาแก้ไขยังไงเพราะหนูไม่เห็นก็อาจจะเป็นวิธีของเขาหรือเขาอาจจะรู้ในเรื่องอะไรมาปรากฏว่าพอมาตอนเช้าหนูเห็นการขอขมาพี่คือแบบมีเครื่องเส้นไหว้คือแบบจัดเต็มเลยพี่ทั้งหมูทั้งไก่ทั้งอะไรแบบไปไหว้มันก็แบบคงจะใช่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เด็กกลุ่มนั้นคือกลับบ้านเลยนะคะมีบางคนพอเขาหลุดจากตรงนั้นแล้วคือเขามีอาการช็อกเลยพี่รถฉุกเฉินก็มารับเขาไปกลับบ้านแล้วก็ที่เหลือก็ติดต่อทางพ่อแม่แล้วก็ให้เขามารับตัวกลับไปปรากฏก็คือหมู่นั้นก็คือได้กลับบ้านไปเรื่องที่3สำหรับเตยแล้วคิดว่ามันหนักที่สุดละเรื่องที่3เนี่ยมันคือการหายของเด็กคนหนึ่งค่ะพี่การหายของเด็กคนหนึ่งเด็กคนเนี้ยไปต้องบอกก่อนว่าพื้นเพเขาเนี่ยเขาเป็นเหมือนจะเป็นเด็กดอยพี่เด็กชาวเผ่าม้งเผ่าแมวประมาณนี้นะคะแล้วเขาก็ลงมาเรียนที่ในตัวเมืองแต่ให้เขาชื่อว่าน้องชอแล้วกันน้องชอเนี่ยเขาไม่ได้มีญาติพี่น้องนะพี่เขามาอยู่ที่โรงเรียนเนี้ยเขาเหมือนทำงานแล้วก็เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนะคะก็คือทำงานในโรงเรียนเป็นพะโลงเป็นคนช่วยขายของในโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะเขาจะพักอาศัยอยู่กับคุณครูท่านหนึ่งในบ้านพักครูนะคะส่วนตัวน้องชอคนเนี้ยเขาจะมีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาสนิทก็จะเป็นไปไหนมาไหนก็คือจะเป็นสองคนเนี้ยกับเพื่อนคนอื่นเขาก็คุยได้แต่ว่าก็ไม่ได้สนิทมากอย่างสมมติมาเข้าค่ายอย่างเงี้ยเขาก็จะแยกหมู่กับเพื่อนเขาเพื่อนสนิทเขานะคะเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่หมู่ตัวเองแบบพอถึงเวลากินข้าวเวลาว่างอะไรเงี้ยเขาก็จะมาอยู่กับเพื่อนหรือไม่ก็มาอยู่ที่เต็นท์อาจารย์จะมาแบบนั่งคุยกับอาจารย์คุยกับอาจารย์คนโน้นคนนี้อะไรเงี้ยค่ะอืมพอ
เช้าจากวันแรกนะคะวันที่สองพอแบบจริงๆครั้งนั่นคือครั้งสุดท้ายที่มีคนเห็นน้องชอแล้วก็มันก็เข้าค่ายตามปกติพี่เข้าฐานเดินป่าปีนเขาอะไรเสร็จมาถึงตอนเย็นหมู่ของน้องชอเนี่ยเขาเดินมาหาครูที่สนิท กับน้องชอนะคะว่าครูชออ่ะมันไม่ได้เข้าฐานกับพวกผมนะมันไม่ได้อยู่หมู่ตั้งแต่เช้าแล้วคุณครูก็เอาไปถามเพื่อนมันหรือยังไปถามเพื่อนเขาหรือยังโอ้ถามแล้วเพื่อนบอกว่าครั้งสุดท้ายที่เห็นคือตอนเช้าคือเห็นมาป้วนเปี้ยนที่เต็นท์อาจารย์นี่แหละแล้วก็ไม่เจอกันอีกแล้วแล้วน้องอาจารย์เนี่ยเขาก็ไปไหนของมันนะอะไรอย่างนี้แล้วก็ตามหาในค่ายอันนี้ทุกคนจะรู้เรื่องเลยพี่เพราะว่าเขาเดินถามว่าเห็นชอไหมอะไรเงี้ยมันไปอยู่ไหนไปตามฐานที่เคยเดินมันหลงป่าหรือเปล่าก็คิดกันในจนเวลามันผ่านไปพี่มันเริ่มไม่ใช่ละมันเริ่มจริงจังขึ้นละเพราะว่ามันผ่านไปเป็นชั่วโมงตอนนั้นฟ้าเริ่มมืดแล้วค่ะอาจารย์เนี่ยใจไม่ดีละแบบเฮ้ยไปไหนของมันวะโทรไปก็ไม่ติดคือตอนนั้นก็จะมีโทรศัพท์คู่กันอาจารย์กับชอเนี่ยค่ะก็จะมีโทรศัพท์คู่กันโทรไปก็ไม่ติดสรุปคือมืดแล้วพี่หาก็ไม่เจอยังไงก็หาไม่เจอไปตามจนเขาบอกว่าถ้ามันนานไปกว่านี้เราต้องแจ้งตำรวจละเราต้องบอกตำรวจละคือเด็กมันหายไปทั้งคนเลยชาวบ้านทั้งเจ้าหน้าที่คือดำรงกำลังกันแบบปูพื้นแบบหากันเลยค่ะแถวๆนั้นไม่เจอพี่ผ่านป่าหนูเห็นคนที่ลักษณะเหมือนผ่านป่ามาด้วยนะคะก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะเจอคือในคืนที่สองเนี่ยกิจกรรมสุดท้ายคือกิจกรรมรอบกองไฟตัวเตยเองก็ร่วมแบบปกติเลยพี่โดยที่ไม่คิดอะไรเหมือนกันรู้แค่ว่าเขาชอหายไปครับพอกิจกรรมเลิก5ทุ่มก็ยังไม่เจอนะพี่เขาก็ยังหาอยู่เขาบอกเดี๋ยวโทรแจ้งบอกนี่ว่าแจ้งตำรวจแล้วเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นมาช่วยคือรอบฐานเนี่ยรอบค่ายอะค่ะที่เป็นฐานที่ว่าเคยไปกันมาเนี่ยเขาไปหาแล้วไม่เจอไม่มีครับครับจนมาประมาณ5ทุ่มเกือบเที่ยงคืนตอนนั้นอ่ะพวกเด็กๆอ่ะเข้านอนกันแล้วพี่ครับแต่ก็ได้ยินเสียงวุ่นวายเหมือนเป็นรุ่นพี่นอนสะท้อนนี่แหละพี่เป็นรุ่นพี่รอดอนี่แหละวุ่นวายแบบเหมือนเขาเจอชอกันแล้วอ่ะค่ะครับเขาก็เหมือนแบบวุ่นวายแล้วก็วิ่งเข้ามาในฐานแต่ก็เปิดเต็นท์ไปดูทุกคนคือเปิดเต็นท์ไปดูเลยพี่ปรากฏว่าเจอแล้วค่ะแต่สภาพคืออิดโรยมากใช่คือแบบคือเขาไม่มีแรงเขาแบบเขาสลบอยู่แล้วทางด้านผู้ปกครองไปที่ไหนเขาบอกว่าเดินขึ้นไปตามทางข้างบนที่ว่าเป็นถนนนะคะเดินขึ้นไปตามทางรุ่นพี่คนหนึ่งเนี่ยที่เขาเกาะกลุ่มเดินส่องไฟฉายไปกันเรื่อยๆนะคะข้างทางเนี่ยเขาเห็นเด็กผู้ชายวิ่งอยู่ข้างในป่าใส่ชุดนักเรียนพี่คือที่เขามั่นใจว่าใส่ชุดนักเรียนคือแสงไฟฉายมันสะท้อนกับเสื้อนักเรียนซึ่งที่เป็นสีขาวเขาก็เฮ้ยเจอแล้วนั่งไงแล้วก็วิ่งตามลงไปวิ่งตามลงไปนะคะแล้วก็เรียกน้องชอไปไหนอะไรเงี้ยพวกเพื่อนๆที่เขาเห็นนะคะเขาบอกว่าเขายืนยันว่าเขาเห็นเหมือนกันแล้วเขาก็วิ่งลงไปพอวิ่งลงไปก็ตามไปกลุ่มนี่แหละค่ะตามคือแถวนั้นมันจะเป็นฐานที่เข้าตอนกลางวันนะคะก็ตามไปจำกับทุกคนบอกเสียงเดียวกันเลยคือเป็นเด็กผู้ชายเดินอยู่ข้างหน้าเดินนะคะไม่ใช่วิ่งเป็นชุดนักเรียนกางเกงกากีเสื้อสีขาวนะคะเดินแล้วก็หัวเกรียนเลยพี่หัวแบบหัวทรงนักเรียนรุ่นพี่ก็พยายามวิ่งตามแต่วิ่งเท่าไหร่ก็ไม่ทันจนเขาเดินแบบหายไปกับต้นไม้พี่เหมือนเขาเลี้ยวไปทางต้นไม้แล้วเขาก็หายไปเลยทุกคนก็หยุดทุกคนแบบเฮ้ยหายไปไหนแล้วแล้วก็เรียกพยายามเรียกน้องเรียกชื่อเขานะคะ
มีรุ่นแล้วก็มีคนนึงนะคะเป็นรุ่นพี่น่าเป็นผู้หญิงค่ะเขาก็ส่องไฟฉายขึ้นไปด้านบนเนี่ยจะเป็นโขดหินใหญ่ๆเขาก็ร้องขึ้นมาด้วยความตกใจเพราะว่าเขาเห็นมือที่อยู่บนโขดหินลักษณะคือนอนหงายอยู่แล้วทุกคนก็พากันส่องไฟขึ้นไปปรากฏว่าก็เป็นน้องชอดที่นอนอยู่ข้างบนนั้นก็พากันลงมาที่แต่เขาบอกว่าเอาลงมาลำบากมากซึ่งไม่แน่ใจเลยว่าทำไมน้องชอเขาถึงขึ้นไปนอนบนนั้นได้เขาต้องใช้วิธีการแบบต่อตัวขึ้นไปอะค่ะแบบให้เหยียบมือขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเอาลงมาทีนี้เนี่ยเอาลงมาละคุณเตยทีนี้ต้องมีการสอบถามแล้วฮะใช่คือกว่าน้องชอเขาจะแหละผ่านกระบวนการรักษาพี่ครับคือเรื่องแปลกที่พวกเขาอะคือพวกเขาในตอนนั้นบอกว่าไม่โอเคเลยเพราะว่าคนที่เห็นอะเขาใส่ชุดนักเรียนแต่น้องชออะมันไม่เขาใส่ชุดนักเรียนพี่มันไม่มีใครเอาชุดนักเรียนไปอ๋อครับเขาก็เลยแบบมันเป็นเรื่องที่น่าสงสัยแล้วก็กลัวด้วยแล้วอีกอย่างเขาไม่คิดเลยว่าเขาจะกล้าวิ่งลงไปทั้งที่มันมืดครับแล้วก็ข้อที่สองเลยคือน้องชอขึ้นไปอยู่บนนั้นได้ไงมันมีทางเดียวที่จะขึ้นไปได้คือต้องตกลงมาจากข้างบนครับพอไปถามน้องชอเรื่องทั้งหมดสรุปก็คือตอนเลิกค่ายแล้วนะคะที่เคยจะสรุปในเรื่องแรกไอ้ในเรื่องที่สองที่ว่าเด็กโดนบีบเขาแน่นอนแหละทุกคนคิดว่าเป็นเพราะเขาไปปัสสาวะก็ถูกแล้วค่ะเขาบอกว่ามีเด็กคนนึงอ่ะที่ชักเด็กที่ชักเนี่ยคือออกจากโรงเรียนเลยนะคะไม่กลับมาเรียนเลยหนึ่งในนั้นอ่ะเขาเล่าบอกว่ามันเป็นอาการที่อยู่ๆก็เย็นวาบขึ้นมาทั้งตัวเขาอะได้ยินรับรู้และเห็นทุกอย่างแต่ทำอะไรไม่ได้เลยค่ะเขารู้ตัวว่าเขากำลังจะโดนผลักโดนอุ้มโดนกระชากอะไรเงี้ยแต่เขาแบบไม่สามารถตอบสนองได้พออาจารย์มาทำพิธีอะไรของเขาเสร็จเนี่ยเขาก็สลบไปเลยนั่นคือเรื่องที่สองนะคะส่วนเรื่องน้องชอน้องชอเขาพูดว่าพี่จำเครื่องเส้นที่อาจารย์เขาไปขอขมาได้ไหมคะครับเขาก็จะมีน้ำน้องชอเป็นคนที่ติดน้ำอารมณ์มากพี่ครับแล้วเขาเป็นคนแล้วในค่ายไม่มีน้ำอารมณ์แน่นอนนะคะด้วยความที่เขาแบบมันก็ไม่เชื่ออยู่แล้วพี่เขาก็ไปหยิบน้ำนั่นแหละมากินแล้วไปเอาน้ำเครื่องเส้นมากินใช่ค่ะแต่ก็โยนทิ้งอยู่แถวแถวนั้นครับเขาก็พอเขาก็บอกว่าเขาเข้าหมู่นี่แหละเดินหมู่เดินรังท้ายเพราะเขาจะเป็นคนตัวใหญ่เขาจะเดินรังท้ายตลอดเขาก็เดินไปสักพักเขาเหมือนได้ยินเสียงเพื่อนสนิทของเขาเนี่ยเรียกที่บอกว่าเป็นคู่บัดดี้เขาอะนะใช่คือเขาก็เดินตามเสียงไปใช่ค่ะคือมันอยู่ในป่าใช่ไหมพี่ทางเดินมันจะแคบๆข้างๆก็จะเป็นป่าเป็นต้นไม้เขาหันไปเนี่ยเขาเห็นเพื่อนสนิทเขาอยู่ด้านข้างแล้วก็แบบเรียกชอมานี่มาดูอะไรนี่อะไรเงี้ยค่ะเขาก็เดินตามไปเดินตามจนฟ้ามืดแต่พี่เขาถามเขาบอกว่าเขาถามเพื่อนว่าเอ้ยจะไปไหนอะไรเงี้ยเพื่อนคนนั้นก็หันหลังเดินแบบไม่ตอบอะค่ะเดินไปเรื่อยจนเขาคิดว่ามันเย็นแล้วอะแบบเฮ้ยกับฐานได้กับค่ายไหมอะไรเงี้ยเพื่อนคนนั้นเขาก็เดินไปค่ะบอกว่าแล้วเขาก็พูดขึ้นมาบอกว่าครับมาทางนี้สิเดี๋ยวพาไปชอเขาก็เดินตามพี่จนเขาคิดว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วแบบฟ้ามันมืดแล้วอะค่ะบอกเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วเราหลงป่าเนี่ยทำไงกันดีพอน้องชอเขาแบบละสายตาจากเพื่อนคนนั้นแต่แค่แบบเดียวอย่างที่เพื่อนคนนั้นหายไปเลยในป่าก็จะมีแค่น้องชอแค่คนเดียวแล้วทีนี้เขาก็มีความแบบกลัวแล้วพี่คือเด็กอะเนาะกลัวแล้วค่ะเขาก็วิ่งโดยที่เขาไม่รู้ทิศรู้ทางคือวิ่งพยายามที่จะหาทางกลับใช่ค่ะจนกระทั่งตัวเองอะไปหลงใช่ค่ะคือเขาบอกว่าเขาพยายามวิ่งไปทางที่ตัวเองวิ่งมาเดินมาตั้งแต่ตอนแรกครับ
แต่สุดท้ายก็หลงค่ะพี่ด้วยความที่เราล้ามาทั้งวันนะคะเขาก็บอกว่าเขาไปสะดุดอะไรกับสักอย่างแล้วก็เหมือนหล่นมาจากเนินแล้วก็สลบไปเลยมารู้ตัวอีกทีก็อยู่ที่เต็นท์ที่คลายแล้วก็คือเป็นจุดที่เพื่อนไปเจอนั่นแหละที่เขานอนอยู่ตรงนั้นใช่ค่ะครับแล้วสภาพของเขาพี่คือเขาไปขาดน้ำอ่ะสภาพเหมือนคนขาดน้ำแล้วพี่ปากจะซีดคือหมอก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยแบบขาดน้ำมันมานานมากเลยนะครับคือมันจริงๆคือวันเดียวอ่ะมันไม่สามารถขาดได้ขนาดเนี้ยพี่ครับก็ประมาณนะก็ประมาณนี้นะคะครับเท่ากับว่านี่คือทั้ง3เหตุการณ์ที่เป็นประสบการณ์ตอนที่ไปเข้าค่ายอันแรกเนี่ยคุณเตยเกริ่นมาแล้วอันนี้จบแล้วใช่ไหมคุณเตยจบแล้วค่ะอันแรกที่คุณเตยเกริ่นมาตั้งแต่แรกคือมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งลี้ลับอะไรหรอกแต่มันเป็นเหมือนการส่งสัญญาณที่ไม่ดีเพราะเหมือนกับไปมีเรื่องกับเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นจริงๆจะไม่เล่าก็ได้แต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงต่อจิตใจเหมือนกันนะเหมือนเป็นการเริ่มต้นที่ไม่ดีแหละหลังจากนั้นเนี่ยเหตุการณ์ที่สองก็คือเหล่าบรรดาเพื่อนๆที่ไปเข้าค่ายเนี่ยไปยืนปัสสาวะผิดที่ผิดทางไอตอนที่กำลังเดินป่าไปเข้าฐานอยู่ปรากฏว่าเหมือนกับเขาเนี่ยไม่รู้ตัวและลักษณะคนอื่นๆที่เห็นคือเขาเหล่านี้ยืนตัวแข็งๆนิ่งๆตาเบิกโพลงตาเหลือกนะครับเหมือนกับลักษณะคือคนเห็นคือโดนผีเข้านั่นแหละเพราะไปปัสสาวะผิดที่ถูกไหมฮะคุณเตยคุณเตยอย่าเพิ่งอ่านข้อความนะคุยกับผมก่อนไม่ได้อ่านจำนวนนะครับส่วนเหตุการณ์ที่สามก็คือคุณเตยบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าจะหนักที่สุดก็คือเพื่อนคนนี้หายไปเหตุผลเพราะเขาหลงป่าเพราะคิดว่าเพื่อนเขาที่เขาเห็นเนี่ยมาชวนเขาไปไหนก็ไม่รู้แต่ผลสุดท้ายไม่ใช่เพื่อนเขาเหมือนกับเขาเดินตามใครไปก็ไม่รู้จุดเริ่มต้นของเหตุการณ์นี้น่าจะเป็นเพราะว่าคนเนี้ยเขาไปแอบกินเครื่องเส้นที่คุณครูเขาไปไหว้เอาไว้ถูกไหมฮะใช่ค่ะกินเสร็จแล้วก็ทิ้งนั่นเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้อาจจะเกิดเนี่ยมีบางสิ่งบางอย่างพยายามที่จะชวนเพื่อนคนนี้ให้หลงเข้าไปในป่าแต่ยังโชคดีที่เพื่อนๆออกตามหาแล้วก็เจอเพราะฉะนั้นเรื่องของการไปเข้าค่ายแน่นอนครับไปต่างที่ต่างถิ่นเรื่องของการเคารพสถานที่เรื่องของการมีสัมมาคารวะเรื่องของอะไรที่มันนอกเหนือจากวิสัยปกติของคนที่จะกระทำเรารู้อยู่แล้วนี่ว่าเฮ้ยบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่ควรที่จะไปทำอย่างเพื่อนคนนี้ที่บอกว่าเขาจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่จะไปหยิบเอาเครื่องเส้นที่คนเขาเชื่อเขาไปไหว้แต่ตัวเองเอามากินอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการไปเข้าค่ายการไปเข้าป่าไปตั้งแคมป์ถ้าเราอยู่ในกฎกติกาเนี่ยเหตุการณ์เหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นถูกไหมฮะใช่ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างเงี้ยเราได้ยินได้ฟังกันมาหลายเรื่องฟังให้มันเป็นเรื่องเล่าฟังให้มันเป็นอุทาหรณ์ก็แล้วกันนะนะครับได้ครับคุณเตยนั่นคือเรื่องของประสบการณ์เข้าค่ายขอบคุณมากคุณเตยที่วันนี้มาเริ่มต้นกับ The Ghost Radio ในค่ำคืนวันนี้นะค่ะขอบคุณนะฮะขอบคุณมากๆครับคุณเตยสวัสดีครับ